กี่ยวกับเรื่องของพลังทางจิตพลังจากจิตมี2 อย่างคือ 1. พลังดีจากอารมณ์บวกหรือกุศลจิตคือจิตผ่องใสสงบเป็นสุขเบาสบายเกิดได้ด้วยการทำบุญสวดมนต์สมาธิทำความดีจิตเมตตา 2. พลังร้ายจากอารมณ์ลบหรืออกุศลจิตเกิดได้จากความโกรธอาฆาตเครียดหงุดหงิดห่วงกังวลน้อยใจอยากได้สงสารวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดคลื่นพลังงานภายในตัวเราต่างกันการทดลองของญี่ปุ่นพบว่าอารมณ์บวกจะเกิดเป็นคลื่นพลังงานที่ส่งไปทำให้เกิดผลึกน้ำสวยงามได้อารมณ์ลบทำให้ผลึกน้ำน่าเกลียดไม่เป็นระเบียบร่างกายประกอบด้วยน้ำส่วนใหญ่คลื่นพลังงานจากอารมณ์จึงมีผลต่อสุขภาพตนเองในเบื้องต้นและถ่ายทอดสู่วัตถุและสิ่งมีชีวิตได้ด้วยการเพ่งจดจ่อถึงสิ่งใดด้วยใจแน่แน่วส่งพลังที่เราก่อในใจให้มีผลกับสิ่งมีชีวิตและวัตถุได้การสัมผัสคลื่นจากจิตแบบง่ายเช่นบางครั้งรู้สึกว่ามีใครแอบมองทั้งที่ไม่รู้ตัวแต่หันไปดูก็จะพบมีคนแอบมองอยู่จริงๆนั่นเพราะมีคลื่นพลังจากจิตที่คนแอบมองส่งมาหาเราพลังจากจิตแค่คิดถึงก็ส่งหากันได้แม้จะมองไม่เห็นหน้าก็ตามหากคิดถึงใครด้วยจิตที่มีพลังลบส่งไปจะมีผลทำลายโมเลกุลน้ำในร่างกายและก่อความรบกวนคลื่นสมองของอีกฝ่ายให้ว้าวุ่นและเครียดได้เมื่อส่งพลังลบไปยังมีผลส่งให้อีกฝ่ายหรือคนรอบข้างรู้สึกกับเราแง่ลบไปด้วยคล้ายเห็นคนร้องไห้ก็ทุกข์ใจตามซึ่งอีกฝ่ายจะคิดแง่ลบตอบกลับมาแค่ไหนก็อยู่ที่พื้นฐานคุณธรรมในใจที่มีมากน้อยการเป็นห่วงลูกเป็นห่วงแฟนด้วยจิตกังวลก็คือการส่งพลังงานลบไปหาพวกเขาซึ่งส่งผลเสียให้เราได้มากกว่าที่คิดนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถติดตามอ่านในบทความได้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับหากส่งพลังบวกไปจะมีผลให้โมเลกุลน้ำในร่างกายของอีกฝ่ายเรียงตัวสมบูรณ์ขึ้นทำให้คลื่นสมองสงบเป็นสุขเมื่อเราส่งพลังงานดีไปอีกฝ่ายหรือคนรอบข้างจะรู้สึกดีคิดถึงเราในแง่ดีเหมือนกันเหมือนเห็นใครยิ้มเราก็จะสบายใจไปด้วยพลังทางจิตเป็นคลื่นพลังงานที่ส่งถึงกันได้คล้ายส่งคลื่นวิทยุมีการยืนยันจากการทดลองวิทยาศาสตร์หลายรูปแบบแล้วนะครับดังนั้นการสวดมนต์หมู่หรืออธิษฐานจิตให้ใครจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระถ้ายิ่งเป็นการทำของคนที่จิตตั้งมั่นหรือคนเป็นจำนวนมากก็จะยิ่งมีผลมากมีพลังมากเวลาเห็นในหลวงประชวรคนส่วนใหญ่จะรู้สึกสงสารร้องไห้กังวลเครียดรู้ไหมครับว่าถ้าคิดพร้อมกันหลายล้านคนจะเกิดพลังงานลบส่งไปหาพระองค์มากแค่ไหนผู้มีศีลและมากด้วยความดีจะมีคลื่นพลังงานเข้มข้นสะสมในกายและแผ่รอบตัวหรือที่เรารู้จักกันว่าออร่านะครับทำให้คลื่นพลังงานลบที่ส่งมาปะทะไม่ให้ผลหรือให้ผลน้อยลงได้สำหรับเรื่องคลื่นพลังงานเนี่ยแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีกล่าวไว้เลยนะครับแต่ท่านจะอธิบายเป็นเกี่ยวกับรัศมีกายปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าความรักจากแม่เป็นคลื่นพลังงานที่แผ่ไปเปลี่ยนอาหารที่แม่ทำให้เรากินอร่อยขึ้นโมเลกุลน้ำในอาหารที่สมบูรณ์จากคลื่นความรักอันบริสุทธิ์ทำให้สดชื่นทันทีที่กินหากคนหลายล้านฝึกทำใจให้เป็นสุขก่อนแล้วค่อยคิดถึงในหลวงน้อมส่งความสุขที่เกิดในใจไปถวายก็จะยิ่งส่งให้ทรงมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นได้จริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคือใจเราต้องเป็นกุศลจิตหรือเบาสบายก่อนการทำบุญคือการทำให้จิตเกิดพลังงานดีใจสบายแล้วน้อมส่งถวายไปสำหรับคนทั่วไปอาจใช้การระลึกถึงกลิ่นดอกไม้หรือดมดอกไม้สด
จะรู้สึกสุขสงบได้รวดเร็วสมองปลอดโปร่งและจินตนาการส่งกลีบดอกไม้และกลิ่นหอมจากใจเราไปโปรยปลายรอบพระองค์ท่านขอให้พระองค์ทรงรู้สึกสดชื่นเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขซึ่งวิธีนี้เป็นกุศโลบายง่ายๆนะครับในการส่งความสุขส่งพลังงานดีๆไปถวายพระองค์ท่านซึ่งผมได้ทำเป็นเสียงจูงสมาธิดอกไม้เพื่อส่งพลังถวายในหลวงโดยตรงไว้แล้วนะครับดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เช่นเดียวกันวิธีนี้เป็นกุศโลบายฝึกแผ่เมตตาที่ปรับใช้ได้หลายด้านเช่นการส่งพลังบวกให้ลูกให้ลูกศิษย์คนไข้จะส่งผลดีต่อสุขภาพและใจเป็นสุขทั้งสองฝ่ายทำให้สอนง่ายไม่ดื้อไม่เกเรส่งให้ลูกค้าก็จะค้าขายดีมากขึ้นส่งให้คนที่บาดหมางกันก็จะหายโกรธเคืองกันได้ง่ายขึ้นหากเริ่มด้วยมีความรู้สึกดีต่อกันก่อนจะสานต่ออะไรก็ง่ายผิดพลาดก็อภัยกันง่ายขึ้นทำให้การงานธุรกิจราบลื่นขึ้นส่งผลดีตามอานิสงส์ของการแผ่เมตตาครบทุกประการและทำได้ง่ายกับทุกคนทุกวัยและทุกศาสนาคนคิดดีจิตมีคลื่นพลังงานดีจะดึงดูดสิ่งดีคนดีเข้าหาเสมอเคยไหมครับนั่งใกล้หรือคุยกับบางคนแล้วหงุดหงิดหาสาเหตุไม่ได้นั่นเพราะคลื่นพลังงานมันขัดแย้งกันนะครับอะไรเหมือนกันจะดูดเข้าหากันอะไรตรงข้ามกันจะผลักกันออกเสมอคนดีเจอคนดีก็จะรู้สึกดีต่อกันคนชั่วเมื่อเห็นคนดีก็จะหมั่นไส้คนชั่วไปเจอกับคนชั่วก็จะถูกคอกันง่ายเราเลือกได้นะครับที่จะอยู่กับคนดีที่คอยช่วยเราได้หรือจะอยู่กับคนชั่วที่จ้องเบียดเบียนฝึกจิตให้มีพลังงานแบบไหนไว้ก็จะดึงให้ชีวิตต้องเจอต้องจมอยู่กับคนรักคู่ชีวิตหรือกลุ่มคนแบบนั้นไปตลอดเช่นกันฝึกจิตสร้างพลังงานดีตั้งแต่วันนี้ส่งพลังรักความสดชื่นถวายในหลวงพร้อมกันทั่วประเทศส่งต่อไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คนรักและลูกหลานเพื่อนร่วมงานสุขภาพจะดีจะเกิดสิ่งดีๆดึงคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อและแถมท้ายเพื่อประเทศไทยนะครับน้อมส่งพลังงานดีๆอวยพรให้คนคิดร้ายต่อประเทศให้เขาเกิดสติมีความสุขถ้าเขาไม่กลับใจก็จะแพ้ภัยตัวเองไปตามกฎแห่งกรรมไม่ต้องไปโกรธหรือแช่งเขาเลยนะครับพลังเมตตาจากคนจำนวนมากเป็นพลังงานเย็นจะมีผลให้คนไม่ดีกลับใจหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้หากเรายิ่งสาปแช่งก็เท่ากับยิ่งส่งพลังลบไปก็เหมือนยิ่งด่ายิ่งยุก็อาจจะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้นไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมาแถมใจเราก็สร้างพลังงานลบเป็นอกุศลจิตขึ้นซึ่งไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยนะครับแล้วยังต้องผูกเวรกรรมกับเขาไปอีกนานแทนที่จะไม่ต้องเจอกันอีกเกิดชาติหน้าก็อาจจะต้องกลับมาผูกเวรจองกรรมกันอีกชีวิตจะดีต้องหมั่นสร้างกระแสจิตสงบสุขภายในแผ่ให้ผู้อื่นอยู่เสมอนะครับต้องส่งให้ได้แม้ศัตรูหรือผู้ที่คิดต่างจากเราบทพาหุงไม่ใช่คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่องแล้วจะชนะทุกอย่างแต่เป็นการสรุปเรื่องย่อที่ให้ท่องไว้สอนใจตนเองว่าพระพุทธเจ้าผู้เหนือกว่าเทวดาทั้งปวงยังทรงชนะทุกปัญหาชนะศัตรูด้วยเมตตาไม่โกรธไม่ตอบโต้ให้อภัยเท่านั้นบทสวดมีไว้เพื่อท่องจำหลักการที่จะสอนให้เรามีเมตตากับทุกสรรพสิ่งแล้วจะชนะปัญหาได้อย่างพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นเช่นพระเยซูก็สอนให้มีเมตตาโดยไม่มีประมาณคนทำร้ายเราก็ไม่ให้โกรธหากมีคนตบแก้มซ้ายให้ยื่นแก้มขวาให้ตบทุกศาสนาล้วนสอนให้รู้จักอภัยและให้โอกาสคนหลงผิดและส่งความเมตตาส่งความปรารถนาดีให้เขาไม่ใช่ว่าเอาแต่ด่าคนที่คิดไม่เหมือนเราแล้วก็อยากให้คนไทยรักกันไม่มีการชนะที่แท้จริงได้ด้วยคำด่าหรือการโกรธหรือการบังคับใจให้เขาต้องคิดเหมือนเราหรอกนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่รักพ่อเราถ้าอยากให้เขารักเหมือนเราก็ต้องชี้แจงข้อมูลด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อ
ในหลายแง่มุมให้เขาฟังหลายคนเลยนะครับที่ทำร้ายพ่อทางอ้อมด้วยการแสดงความโกรธด่าทอหยาบคายใส่คนที่เขาคิดต่างนั่นส่งผลเสียถึงบุคคลที่เราปกป้องด้วยนะครับและไม่ได้ช่วยให้คนหลงผิดเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องปัญหาจึงบานปลายแก้ไม่จบมีแต่ใช้อารมณ์และคิดว่าตนเองถูกหรือฉลาดฝ่ายเดียวหลายคนพร่ำบอกแต่ว่ารักพ่อแต่ไม่เคยคิดจะให้ข้อมูลที่ถูกกับคนที่เข้าใจผิดอ้างแต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกเอาแต่กลด่าและไล่ให้ออกนอกประเทศพระศาสดาสอนให้มีเมตตากับศัตรูแต่ก็แทบไม่มีใครเคยทำตามได้ก่อนจะด่าใครถามตัวเองก่อนนะครับว่าเคยทำดีให้แผ่นดินไว้มากพอทำดีถวายพ่อให้ได้ชื่นใจกันหรือยังควรมองตามความเป็นจริงและเคารพความคิดผู้อื่นบ้างนะครับในระดับมวลชนในแต่ละสีหากได้เปิดอกคุยกันจริงๆคุณอาจจะพบว่าทุกคนก็ล้วนห่วงประเทศมีความหวังดีอยากให้ชาติไทยเจริญไม่มีใครอยากทำร้ายบ้านตัวเองแต่เพียงเพราะเชื่อข้อมูลด้านเดียวหรือเลือกเชื่อข้อมูลจากบางแห่งเท่านั้นจึงทำให้มีการแสดงออกและการกระทำที่ต่างกันหากเรามองให้เห็นความจริงตรงเนี้ยใจเย็นๆค่อยๆให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอดทนให้มากไม่นานก็เชื่อว่าทุกฝ่ายต้องเข้าใจกันได้เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายต่อให้บิดเบือนแค่ไหนก็ต้องเป็นความจริงเสมอนะครับขอทุกท่านร่วมกันอธิษฐานจิตถวายในหลวงและประเทศของเรายังไม่สายที่จะตั้งใจรักษาศีลทำความดีคนมีศีลศีลย่อมรักษาประเทศชาติย่อมสงบร่มเย็นภัยพิบัติไม่กล้ามกลายประเทศชาติจะเจริญได้ก็เพราะทุกคนเป็นคนดีนะครับไม่อย่างนั้นจะมีกฎแห่งกรรมจะมีการทำบุญไว้ทำไมอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับนักการเมืองที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปหากเราเป็นคนดีมีบุญต่อให้ได้นักการเมืองเลวแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราจะมีความสุขด้วยบุญของเราและหากคนในสังคมเป็นคนดีมีศีลกันให้มากกว่านี้บุญที่พวกเรามีจะดึงเอาคนดีมีศีลมาบริหารบ้านเมืองได้เองกฎแห่งกรรมไม่มีทางให้ผีเปรตได้โอกาสมาปกครองเทวดาหรอกนะครับความดีไม่ต้องไปที่ไหนนะครับให้เริ่มทำกับคนใกล้ตัวพ่อแม่ลูกคนรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องพบเจอต้องฝึกสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นให้กับตนเองซะก่อนด้วยการสะสมเมตตาซึ่งจะเกิดได้จริงด้วยการเริ่มต้นจากชีวิตประจำวันความเมตตาปราณีความหวังดีต่อกันทำได้ง่ายไม่เสียเงินฝึกมีน้ำใจกับสิ่งใกล้ตัวไม่ใช่นึกถึงแต่จะทำบุญที่วัดนึกแต่จะใช้เงินซื้อบุญจ้องแต่จะทำความดีทำบุญเพราะอยากได้สิ่งตอบแทนจนกลายเป็นไปเอาบุญไม่ใช่การไปทำบุญรักพ่อหลวงอย่าลืมทำดีกับพ่อแม่ของตัวเองก่อนด้วยนะครับเป็นฐานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกคนแค่การกอดหอมบอกรักพ่อแม่ให้ได้ทุกวันก็ส่งให้ร่างกายหลั่งสารเคมีดีๆออกมามากมายส่งให้สุขภาพดีผิวสวยจิตใจมีความสุขการทำให้พ่อแม่มีความสุขทำได้ง่ายๆด้วยการบอกรักแสดงความเป็นห่วงเป็นบุญใหญ่ใกล้ตัวที่ส่งผลดีต่อชีวิตได้มากกว่าที่คิดความสุขความเจริญจะเกิดกับผู้ที่กตัญญูรู้คุณเท่านั้นเป็นคุณธรรมข้อแรกที่จำเป็นมากที่สุดหนังสือเล่มนี้นะครับไม่บังคับให้ใครต้องเชื่อและคิดว่าทุกท่านจะพิจารณาและคิดได้เองคงน่าเสียดายหากจะรับข้อมูลแค่เพียงด้านเดียวที่อาจส่งผลเสียในอนาคตต่อตัวท่านเองไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังใช้ได้ในหลายกรณีหากไม่ได้เห็นกับตาตัวเองว่าใครทำอะไรผิดแค่ได้ฟังมาจากปากของคนอื่นโดยเฉพาะคนไม่มีศีลก็ควรนิ่งเฉยอย่าไปยุ่งไปสนใจอย่าเสี่ยงไปร่วมวงบาปด้วยจะปลอดภัยกว่านะครับ
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกฟรีเบื้องต้นไปแล้วประมาณ 20,000 เล่มนะครับซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควรทำให้หลายท่านได้มุมมองและแง่คิดและเลิกก่อบาปก่อกรรมทางวาจาและใจได้อีกจำนวนหนึ่งสำหรับท่านที่มีทุนมากพอสามารถนำต้นฉบับนี้ไปพิมพ์แจกกันได้เองเลยนะครับถือโอกาสนี้เป็นการร่วมกันทำดีถวายแด่พ่อหลวงของเราความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปากบอกนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นด้วยการกระทำทำดีอะไรก็ได้รอบตัวรอบหมู่บ้านของท่านความดีที่ทำจะเป็นการบอกรักพ่อได้ดีมากที่สุดและหากมีโอกาสการร่วมกันปกป้องไม่ให้คนใส่ร้ายหรือบิดเบือนทำร้ายคนที่เรารักก็เป็นสิ่งที่ดีที่แสดงถึงความรักจริงของพวกเราอีกระดับนะครับขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปติดตามสิ่งอ่านหนังสือเชิงคุณธรรมหลายรูปแบบดาวน์โหลดได้ฟรีที่ jocho.net jozho.net สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเสียงบรรเลงเดี่ยวเป็นโนเป็นผลงานของคุณแบงค์โมดิฟายหรือตองพีที่เผยแพร่ผ่าน YouTube ต้องขออนุโมทนาและขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดนำมาประกอบเสียงอ่านได้นะครับสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าได้ลองดูเรื่องกรรมคือการกระทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกรรมเคยทำอะไร